สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเตือนแล้วก็แนะนำสำหรับคนที่เบื่องานประจำแล้วก็คิดว่าอยากจะออกมาทำการเกษตรนะครับสำหรับการทำงานประจำผมขอเล่าจากประสบการณ์ตรงความรู้สึกตรงจากที่ผมเคยทำงานประจำมาก่อนนะครับงานประจำนี่ก็ทุกอย่างมันก็จะมีระบบระเบียบของมันการเข้าออกงานก็จะเป็นวันล่ำเวลาเข้าเช้าออกเย็นมีการตอกบัตรบันทึกเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะดูเร่งรีบแล้วก็มีความค่อนข้างจะตึงเครียดสูงและในหน้าที่การทำงานก็มีความรับผิดชอบในแต่ละภาคส่วนค่อนข้างสูงทำให้เวลาเราทำงานประจำเนี่ยโอเคเราอาจจะไม่ได้เหนื่อยกายนะครับแต่ว่าเราใช้ความคิดใช้อะไรเยอะแล้วก็เราก็ต้องรับความกดดันจากเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้างครับทีนี้พอเราเจอเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยครับตามที่ผมได้พูดไปเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาทุกๆวันพอเจอแบบนี้เข้าทุกๆวันเราก็จะเกิดความเบื่อหน่ายครับก็คือทำให้เราเบื่องานประจำไม่อยากไปทำงานก็เราก็จะคือจะมองหาทางอื่นอาชีพทางอื่นที่จะออกมาทำครับทีนี้พอไปเจอว่าการเกษตรทำชิวๆสบายทำเกษตรหนึ่งงานรายได้เท่านู้นเท่านี้ทำให้เราเกิดมันดูง่ายเนาะดีกว่างานประจำไม่ยุ่งยากด้วยทำงานแต่ละวันไม่กี่ชั่วโมงก็มีรายได้เลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้แล้วอะไรประมาณนี้ครับสำหรับการทำการเกษตรจากประสบการณ์ตรงจากผมเองนะครับการเกษตรเนี่ยพอผมได้มาสัมผัสจริงๆมันไม่ได้สวยหรูหรือว่าง่ายจะเหมือนที่เราดูจากโลกสื่อออนไลน์หรือตาม YouTube อะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่แบบเราดูตามสื่อครับก็สิ่งที่เราจะต้องเจอก็คือเราจะต้องคืองานพวกการเกษตรเนี่ยเป็นงานอิสระครับเราเหมือนเป็นนายตัวเองเราจะต้องบริหารเวลาหน้าท้องหน้าที่ในแต่ละวันว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างไม่มีใครมาสั่งเราเหมือนสมัยเราทำงานครับแล้วอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องเจอแน่ๆคือในเรื่องของรายได้ครับการทำการเกษตรเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำวันนี้เราจะได้ตังค์วันนี้เลยนะครับบางครั้งเนี่ยเอาพูดในส่วนของผมกรีดยางอยู่นะครับอย่างน้อยก็คือผมใช้เวลาเป็น10วันครับกว่าผมจะได้ตังค์1ครั้งครับและบางเดือนก็ไม่แน่นอนนะครับบางเดือนอาจจะได้1ครั้งบางเดือนอาจจะได้2ครั้งครับคือรายได้มันไม่ค่อยคงที่ครับซึ่งต่างจากงานประจำค่อนข้างมากครับงานประจำเนี่ยมันจะมีกำหนดเวลาตายตัวที่แน่นอนครับว่าทุกสิ้นเดือนจะต้องมีเงินเข้าบัญชีของเราใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะออกจากงานประจำมาทำการเกษตรเนี่ยผมว่าเงินทุนสำรองไว้สำหรับหมุนเวียนช่วงที่ว่าเราออกมาทำการเกษตรแล้วทำไป10วัน20วันกว่าจะได้ตังมาหรืออาจจะทำเป็นเดือนทำการเกษตรไปเป็นเดือนกว่าจะได้เงินกลับมาอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเราควรจะมีเงินก้อนหนึ่งครับไว้สำหรับเป็นเงินสำรองในช่วงที่ว่าเราทำการเกษตรไปแล้วเนี่ยเงินที่เราลงทุนลงแรงไปเนี่ยมันยังไม่กลับมาครับและอีกเรื่องที่ผมอยากจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากจะลาออกมาทำการเกษตรนะครับก็คือผมอยากให้ลองทำการเกษตรในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าช่วงหลังจากเราเลิกงานให้เราลองทำเล็กๆดูก่อนครับ